สวัสดีครับวันนี้จะ insert ข้อมูลจาก opc ลงไปใน postgresql ทำเป็น data log นะครับโดยใช้ v i ช u a l Studio 2019นและ c o p c d l l นั่นเองก่อนอื่นเราจะต้องสร้างตารางไว้ก่อนนะครับเช่นในตัวอย่างนี้มีตารางที่ชื่อว่า t 1มี3คอลัมน์ time date v 1 v 2 time date นี่เป็น time stamp นะครับ v 1เป็น double v 2เป็น double นะครับเป็นตัวอย่างง่ายๆ อยู่ในสกีมาที่ชื่อว่า public นะครับแล้วก็อยู่ในตัว Database ทที่ชื่อว่า postgres เราต้องติดตั้งตัว Visual Studio 2019กก่อนนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดไม่อยากจะเขียนโค้ดนะครับก็มีลิงก์นะครับใต้วิดีโอ description มีทั้งโค้ดแล้วก็มีทั้งเทมเพลตนะครับดาวน์โหลดเทมเพลตตัวอย่างนี้มาได้เลยก่อนอื่นนะครับ หลังจากที่เราติดตั้งตัว Visual Studio และติดตั้งตัว C# o p c DLL ไปแล้วนะครับเราจะต้องเปิด Visual Studio ด้วย Run as Administrator Ad นะครับ Visual Studio 2019เท่านั้นนะครับ2022 m i ไม่ support ActiveX Control 3 2 Bit นะครับ Run as Administrator Ad ตอบ yes จากนั้นหลังจากที่เราดาวน์โหลด Template นะครับ เมื่อเราดาวน์โหลดเทมเพลตนะครับจากลิงก์ใต้วิดีโอเดสคริปชันนี่นะครับคลิกดาวน์โหลดแล้วเอาเทมเพลตไปวางไว้ในโฟลเดอร์นี้ก็คือได้ C User แล้วชื่อ User ของเรานะครับ Document v i s u o n Studio 2 0 1 9แล้วก็โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเทมเพลตนะครับแล้วก็เปิด v i s u o n Studio ด้วย Run a อ a ม m i n i s t r a เตอขึ้นมาจากนั้น Create New Project แล้วก็เซิร์ชหาคำว่า Postgre นะครับก็จะเจอเทมเพลตของเราที่เราดาวน์โหลดมา ใส่ไว้ในโฟลเดอร์เทมเพลตนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ next ต่อไปตั้งชื่อนะครับเป็น postgres log แล้วก็ create ทีนี้เปิดไปที่ฟอร์มหนนะครับคลิกขวา view code ดู จากในโค้ดตัวอย่างนี้ติดต่อกับ OPC Server ของ t a k e b i s h i Device Explorer นะครับ t a k e b i s h i DXP 7นะครับเวอร์ชัน7แล้วก็ติดต่อกับ device ที่ชื่อว่า k e m Device แล้วก็แท็ชื่อว่า Tag นะครับตัวนี้ก็ device ที่ชื่อว่า k e m e Device แท็กชื่อว่า Tag 1ส่วนตัวนี้ device ที่ชื่อว่า System แล้วก็แท็ที่ชื่อว่า Random ถ้าเราติดต่อ OPC อื่นนะครับก็เปลี่ยนพวกนี้ให้ตรงกันด้วย นตัวอย่างนี้เราจะล็อกกิ้งสองสัญญาณนี้นะครับจำนวนของ OPC tag นะครับก็ต้องระบุไว้ด้วยเช่นในตัวอย่างนี้ก็คือ3 tag ถ้าเรามี4 tag 5 tag หรือร้อย tag ก็ต้องระบุตัวนี้เป็นร้อยเช่นเดียวกันนี่คืออัปเดตเรทของ OPC tag นะครับในตัวอย่างนี้เราใช้ตัวทัมเมอร์นะครับเราใช้ตัวทัมเมอร์ ดูนะฮะเนี่ยครับดูค่าแล้วก็เอาค่านั้นอะมาเก็บไว้ใน p o s t g r e นะครับลองวิวโค้ดเข้าไปดูนะครับของ t i m e r ออันนี้จะเป็นโค้ดของ t i m e r นะครับก็คือรับค่าจากแท็กตัวแรกแท็กตัวที่2แท็กตัวที่3เข้ามาแล้วมาโชว์ใน Label 1 La b e l 2และ Label 3อันนี้เป็นตัวอย่างปกติของเรานะครับจากนั้นตรงนี้นะครับในส่วนของ insert data to postgres เนี่ยอันนี้จะเป็นโค้ด นะครับนี่จะเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ถ้า PostgreSQL Server อยู่ในเครื่องอื่นตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น IP address นะครับพอร์ตที่ใช้ในการติดต่อ database name นะครับ user แล้วก็ password ที่ใช้ในการติดต่ออันนี้เป็นชื่อสกิมม่านี่เป็นชื่อตารางนะครับอันนี้เป็นชื่อคอลัมน์ m e date นะครับนี่นะครับคอลัมน์ m e date แล้วก็คอลัมน์ v 1 v 2นะครับอ่าเท่านี้แหละนะครับมันก็จะเก็บข้อมูลนะครับทำแสตมป์ stamp, แล้วก็ค่าของ v 1 v 2ลงไปในด a ต a ้าเบสที่ชื่อว่า t 1น,นี่ในส c h ม m าที่ชื่อว่า public นี่นะครับโอเคมีแค่นี้ที่เราจะแก้ไขก็คือ o p c t a g ให้ตรง o p c s e r v e r ให้ตรงแล้วก็ชื่อของคอลัมน์พวกนี้นะครับชื่อของ Database ชื่อของตารางนะครับพอร์ต ip address user password อ่าทีนี้ลองอเปิดแตก่กิ่ง Re f e r e n c e ดูนะครับถ้าไม่มีอะไร error นะครับก็จะโชว์แบบนี้นะครับก็คือเรามี COPCDL l นะครับติดตั้งไว้แล้วนะครับทีนี้ลองเทส t ดูนะครับตัวทัมเมอตัวนี้ ตั้งไว้ที่หนึ่งวินะครับเก็บข้อมูลทุกๆหนึ่งวิลองสตาร์ทดูอ่าโอเคทีนี้ไปดูในโพสแกร์ลองคิวรี่ข้อมูลออกมาดูนะครับนี่มีข้อมูลทุกๆหนึ่งวินะครับอันนี้ d a c ก็คือเอาล่าสุดขึ้นก่อน ซอสตามคอลัมน์ที่ชื่อว่า time date เอาข้อมูลล่าสุดขึ้นก่อนเห็นไหมฮะมันจะห่างกันทุกหนึ่งวินาทีข้อมูลเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าอยากจะเปลี่ยน time stamp ทำไงนะครับ stop นี่ก่อนเปลี่ยนช่วงเวลาในการ locking ข้อมูลคือต้องการให้มันห่างขึ้นเช่นเป็น5าวิก็เปลี่ยนตรง timer ตรงนี้เป็น5าวิ เซฟนะครับแล้วก็รันใหม่นี่เราไปดูข้อมูลในโพสแกร์ข้อมูลก็จะห่างกันทุกห้าวิละนะครับตอนนี้เห็นไหมฮะสิบห้าสี่สิบห้านี่ฮะห่างกันทุกห้าวินะครับอ,อันนี้เริ่มตรงนี้นะครับห่างกันห้าวินะครับ,นะรบไปเรื่อยๆอย่างนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ